ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเตือนคนประเภทนี้ขนาดยมบาลยังเกลียดกลัวอยู่ในนรกยังพาเดือดร้อนชิบหายคิดได้ต้องรีบระวังตัวหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระสายธรรมยุทธท่านเป็นพระป่าผู้เป็นที่รู้จักและเป็นพระอาจารย์คนสำคัญของหลายสำนักการปฏิบัติธรรมหลวงปู่มั่นไม่เคยถือสมณศักดิ์หรือสมบัติใดๆนอกจากในพุทธบัญญัติไว้และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าท่านเป็นพระแท้ผู้ควรค่าแก่การยึดเป็นแบบอย่างที่แท้จริงพุทธศาสนาเถรวาทสายพระป่าแผ่ไปไกลในวงกว้างจนได้รับสมัญญานามจากบรรดาศิษย์ทั้งหลายว่าพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานผู้สมควรเอาเป็นแบบอย่างทุกประการหลวงปู่มั่นฝากโอวาททำคำสอนไว้ดังนี้คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกองและเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจนแต่ขอให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและคนดีขอได้แต่เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดถึงความชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรก็ตามขนาดนายยมบาลเกลียดกลัวไม่อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนชิบหายก็ไม่ว่าขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดถ้าบาปมีค่อยคิดบัญชีกันเองโดยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วและสมบัติเงินทองกับธรรมคือคุณความดีผิดกันอย่างนี้แลใครมีหูมีตาก็รีบคิดเสียแต่บัดนี้อย่าทำให้สายเกินไปจะหมดทางเลือกเฟ้นการให้ผลก็ต่างกันสุดแต่กรรมของตนจะอํานวยจะทักท้วงหรือคัดค้านไม่ได้กรรมอํานวยให้อย่างใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้นฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทั้งภพกำเนิดรูปร่างลักษณะจริตนิสัยสุขทุกข์อันเป็นสมบัติประจำตัวของแต่ละรายแบ่งเบาแบ่งหนักกันไม่ได้ใครมีอย่างไรก็หอบหิ้วไปเองดีชั่วสุขทุกข์ก็ยอมรับไม่มีอำนาจปฏิเสธได้เพราะไม่ใช่แง่กฎหมายแต่เป็นกฎของกรรมแนวคำสอน20ข้อของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน 1.บุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นซึ่งอะไรๆในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา 2. ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่ดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 3. ไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่นถึงแม้ผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามทีเพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะนำความวิบัติสู่ตนโดยไม่รู้ตัวความเผลอสติมักพาให้ผู้คนนั้นยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นยกโทษตนพิจารณา 4. ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีก
พราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ 5. การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากดั้งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกชั่วดีพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ 6. อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ 7. เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็ให้รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นล่ะจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน 8. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซ้ก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปโกสัตโทโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ 9. วิธีการภาวนาคือสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีวินัยหลุกหลิกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยการมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะการภาวนาท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือลืมตนจะกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้ 10. เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่น 11. ความทุกข์ทรมานความอดทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที 12. วิธีถ่ายถอนกิเลสพึงเจริญอสุภภาวนาเพื่อละราคะเสียพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเสียพึงเจริญอานาปานสติเพื่อเข้าไปตัดวิตกเสียพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมานะเสียอนัตตาสัญญาก็พึงเห็นพึงตั้งใจไว้ด้วยดีความถอนอสมิมานะขึ้นเสียได้เป็นปรินิพพานในทิฏฐธรรมภพปัจจุบันนี้ทีเดียว
13ศาสนาทางมิจฉาทิฐิก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั้นแล 14. ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน 15. ใครเพียรใครอาถานใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงใจนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้น 16. การปฏิบัติธรรมเป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องกายวาจาจิตมิได้สอนเรื่องอื่นทรงสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดสติให้มากในการค้นคว้าเรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเองการประกอบความภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 17. คนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ในทิศใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อาจจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ 18. เราต้องการของดีคนดีจำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้นฝึกงานฝึกตนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน 19. อย่าลดละท้อถอยความเพียรทำเป็นสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร่ต่อธรรมพระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะต่างมีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกัน 20. จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้วันพรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาตะเกียกตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ